กดแล้วเหรออุ้ยใสเลยทีนี้โลกโคตรสดใสเลยเอาไปลองไหมฮะนี่ใช้เทคนิคแบบลงสีเท่ากันใช่ไหมครับลงสีทึบจังหวะการสไลด์ของเรามันต้องเหมือนกับว่าเครื่องมันทำงานดอกเนาะเราก็พยายามประคองให้การสไลด์ข้อมืออะไรเงี้ยเท่าจังหวะเท่ากันอย่างเงี้ยไม่ยากกับไอ้ตัวนี้ที่21นะครับพิษณุโลกครับใครอยู่แถวนั้นเจอกันเลยนะครับเวิร์คช็อปฟรีครับเขียนสีอย่างเดียวครับเขาอยากเขียนอะไรด้วยพี่บีใส่เอาอย่างเดียวครับมีเวลาให้เดี๋ยวเหลือเวลาอีก40 นาทีสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเวลานับถอยหลังกันเลยฮะพิษณุโลกนี้เขาสอนคิ้วด้วยนะครับอุตะคิ้วครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับอันนี้ก็งานกราฟิกฟรีแฮนด์ก็คือเราปรับประยุกต์แบบนิดนึงก็เหมือนกับว่าเน้นไปที่การจัดวางของโพสเป็นหลักใช่ไหมครับลอกลายเนี่ยผมว่ามันลอกลายยากกว่าการฟรีแฮนด์นะมันจะไม่ลงกล้ามเนื้อใช่ไหมครับใช้เข็มผมใช้เข็มเดินเส้นเบอร์เล็กครับมันติดง่ายกว่าใช่ไหมครับผมเดินเส้นมันเดียวอย่างเงี้ยบางทีขึงแบบเนื้ออ่อนๆ อะไรเงี้ยปักเข้ายากฝังสียากนะครับใช้เบอร์7 RL อย่างเงี้ยโอเคแล้ว9 RL แบบนี้ผมว่าอยู่แล้ววันที่21สามารถไปเวิร์คช็อปฟรีได้ที่ผมจำอำเภอไม่ได้เดี๋ยวเขาโพสต์ลงอีกทีนะเขาบอกว่ามึงดำยี่ห้ออะไรหมอลงเส้นเงายี่ห้อไหนดำเข้มสุดครับ
อย่างผมใช้ฮาราจูกุก็โอเคละใช่ไหมครับซูเปอร์แบ็กก็ดำนะครับพวกซูเปอร์แบ็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าก็แล้วแต่ชอบใช่ไหมครับอย่างอันนี้ก็ใช้เดินเส้นก็ฮาราจูกุลงเงาก็ฮาราจูกุอะไรพวกนี้นะครับลงเงาเนี่ยผสมขาวเข้าไปด้วยนะฮะให้มันแบบมีเนื้อเวลาตอนลอกใช่ไหมครับไม่งั้นเวลาลอกมาปุ๊บมันจางเลยคำถามว่าลงรำผสมมิกหรือน้ำมิกครับก็มิกมันก็เป็นแบบมันน้ำก็ได้ครับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าเราไม่มีมิกเราก็ใช้น้ำเปล่าน้ำเปล่าก็โอเคนะถามว่าเดินเส้นกับลงเงาผสมไหมเราทิ้งไปสักพักนึงแล้วก็ควรผสมเพราะว่ามันบางทีมันเริ่มเหนื่อยละผสมสักหยด2หยดก็ได้ครับถ้าเข็มเบอร์ใหญ่อ่ะผสมเยอะหน่อยประมาณสัก4หยดคือถ้าเดินเส้นเข็มเบอร์ใหญ่ผมแนะนำว่าใช้สีที่เหลวกว่าใช่ไหมครับถ้าเป็นเข็มเล็กเบอร์7เบอร์9ก็ไม่เหลวมากก็ได้พอชุ่มๆตัดเลยสักพักนึงก็เริ่มเหนียวแล้วก็ค่อยใส่มิกเกือบ2หยดอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันมีกลีซอรีนทำปฏิกิริยากับอากาศแป๊บเดียวมันก็จะเริ่มเหนียวมันมีไลฟ์ที่ผมเคยอธิบายพวกทฤษฎีพวกเดินเส้นพวกลงสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเชื่อมสีต่างๆนะฮะการลงสีก็เนี่ยฮะเข็นสีตลอดนะครับไม่ถอยหลังออกดันสีไปด้านหน้าตลอดนะผมเข็นตลอดเลยถ้าใช้ RM ต้องเฉียงเข็มครับทันอยู่ไหมครับทันน่าจะทันนะน่าจะทันนะตั้งแต่บ่ายไหนครับเราสี่โมงมาสั่งเอาเลยฮะสั่งโอ้โหครับเดียวอยู่ถึงจนมือสั่งสีอย่างเดียวเลยแบบเราก็เหมือนกับว่าRM เฉียงเข็มหน่อยนะครับไม่งั้นติดยากใช่ไหมครับมันโดนของถามใครเนาะนี่มือบองไหมครับมือบองไหมครับน้ามีน้าด้วยเบาไม่เห็นแล้วนั่งยิ้มอย่างเนี้ยหลับไปเยอะประชาสัมพันธ์รับ21มกราเราเจอกันที่พิษณุโลกเปิดเลยครับถามเทคนิคได้นะครับไม่ห่วงของพวกนี้ผมว่ามันต้องฝึกเอาอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรที่เราจะต้องแค่รู้ก็ไม่รู้ว่ารู้หมดหรือยังผมก็ใช่ไหมครับแชร์ได้เท่าที่รู้ครับไม่มีดักไว้แน่นอนThank you.
เจ็บไหมตายละเจ็บมาเลยนะมาเลยมีกระดาษทิชชู่ไหมข้างนอกเอามีใครอยู่ไหมพี่เล็กเขามีเวลาให้ถึง5ทุ่มครับว่าจะนั่งไปสักที่บนเวทีแกเลยเดี๋ยวนิดเดียวต้องเรียนต้องผ่านการอบรมก่อนใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้เขาสาธารณะเขาใช่ไหมครับที่เราเห็นที่เขาไปอบรมกันนะก็คือก็ไม่เขาก็ไม่ได้ตรวจสอบนะครับว่าสักเป็นหรือสักผ่านการเรียนมาไหมอะไรเงี้ยนะครับก็คือสามารถเปิดอบรมได้เรียนเสียตังค์เยอะไหมครับ19,000นะที่เขาออกโปรโมชั่นนี่คือ19,000นะครับก่อนวันที่10ใช่ไหมครับผมก็เนี่ยฮะที่เขาขึ้นป้ายหน้าเพจเรียนได้จำกัดชั่วโมงเรียนแล้วก็แถมได้เรียนออนไลน์ฟรีด้วยนะตลอดชีพเหมือนกันแล้วก็สาขาพิษณุโลกก็เปิดวันที่21เลยฮะเรียนเทคนิคสักเนี่ย2สัปดาห์ก็สามารถสักเป็นละที่เหลือตลอดชีพเราจะเรียนอะไรครับเรียนศิลปะนะครับเรียนผ่านทางด้านไลน์กลุ่มแล้วก็เรียนทางด้านเฟซนะครับไลฟ์สดทุกวันอังคารกลุ่มเปิดกลุ่มปิดออนไลน์ใช่ไหมฮะผมเอากระดาษที่ชู่เลยหมดละคิดดูว่าพี่เล็กนั่งเฉยอ่ะแล้วก็สอยสดในหัวเลยครับThank you.
ขอให้มันมีน้ำหนักนิดหน่อยเดี๋ยวมันเกลี้ยงไปแล้วก็ใส่ควันใส่อะไรแล้วนะฮะเร็วแล้วนิดหน่อยอุ้ยอะไรครับผมบอกว่าถ้าไม่ได้เรียนไม่ผ่านการอบรมมาเลยขอใบอนุญาตได้ไหมขอใบอนุญาตมันก็ต้องไปขอใบอนุญาตมันจะมีมันเขาให้กรอกเอกสารเนี่ยฮะใช่ไหมเขาจะให้กรอกอะไรบ้างผ่านการอบรมไหมมันเป็นเอกสารถ้าไปขอทางหน่วยงานใช่ไหมครับมันก็เขาจะให้เรากรอก
รวจได้ก็ให้เลือดก็มีนะครับแล้วก็ทำไงครับถ้ามันไม่ครบอย่างเงี้ยเขาก็ใช่ไหมครับมันไม่ครบเขาก็ไม่ออกให้อย่างเงี้ยจุดมีแม้กระทั่งใบที่ทิ้งขยะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับใบเลขที่ร้านแล้วก็ใบผ่านการอบรมใช่ไหมครับหรือใบประกาศถ้าเรียนมานะครับให้กรอกเกี่ยวกับธุรกิจประเภทอะไรอ่ะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยนะครับจังหวะนี้กำลังแบบสปีดที่เล็กเนี่ยไอ้เจ็บพอดสู้ครับสบายเลยใช่ไหมครับตอนนี้แนะนำการเปลี่ยนหัวเข็มได้ไหมนะอะไรนะครับการเปลี่ยนหัวเข็มการปล่อยหัวเข็มอ๋ออันนี้ผมใช้เข็มแบน RM นะครับมันเป็นเข็มโค้งใช่ไหมครับผมปล่อยประมาณ2มิลเท่ากับขอบเหรียญ10นะครับถ้าเป็น M1 เนี่ยผมจะปล่อยสั้นนะครับไม่งั้นบาดขอบประมาณสักขอบเหรียญ2บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็องศามันจะต้องไม่เฉียงมากกับผิวหนังแต่อย่าง RM เนี่ยต้องเฉียงมากหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะด้านข้างไม่โดนใช่ไหมครับแต่ M1 เนี่ยเฉียงมากมันจะบาดข้างเราต้องค่อนข้างตั้งตรงกับผิวหนังหน่อยประมาณสัก70-80องศาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น RM เนี่ยเฉียงสัก45-60องศาเนี่ยครับกับผิวหนังนะครับผมเลือกใช้ปอกสีแบบปอกปิดแบบเนี้ยคือเราทำกราฟิกใช่ไหมครับแล้วเราหลายองศาเพื่อความเร็วอย่างเงี้ยมันบล็อกสีช่วยด้วยอะไรเงี้ยนะฮะสีมันก็จะไหลดีตลอดคือผมสักหลายองศาของเข็มใช่ไหมครับมันมีทั้งทั้งนอนทั้งอะไรอย่างเงี้ยใช้ปอกปิดหน้านะ
21นะครับเรามีไปลงดิมอาร์เราลงไปที่พิษณุโลกครับใครที่อยู่บริเวณนั้นแถวนั้นก็สามารถไปเวิร์คช็อปกับเราได้นะครับยกเครื่องมาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเอาเครื่องของทางบ้านครับสาธิตเวิร์คช็อปกันได้เลยนะครับตั้งยังไงจะฝึกอะไรยังไงนะครับเราไปเปิดสาขาวันที่21คือผมใช้ปลอกปิดนะฮะองศาเข็มมันมีหลายองศาฮะปลอกปิดมันเลยช่วยแบบบล็อกสีไว้ใช่ไหมครับนะผมบางทีมันจะได้แบบไม่ต้องเปลี่ยนผ้าบ่อยนะฮะปลอกปิดหน้านะสีมันก็จะไหลแบบโอเคตลอดปวดแขนนี่ฮะปลอกปิดแบบนี้ข้างหน้าคือปกติแล้วของเหลวใช่ไหมครับมันต้องกับแรงโน้มถ่วงโลกนะมันถึงจะไหลดีใช่ไหมฮะทีนี้เราพลิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เทข้างบ้างเทอะไรบ้างผมก็เลยใช้ปลอกปิดเลยช่วยเลยซ้ายปวดแขนที่ขึงเนี่ยด้วยหนักต่อเนื่องกัน2วันนะครับวันละเมื่อวานซัดไป8ชั่วโมงวันนี้มี6ชั่วโมงแล้วเสร็จเลยผมว่าแสงเงาสักหน่อยแล้วตรงนี้มันเวลาของงานจริงไหมคือมันช่วยลดเวลาเราเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันช่วยให้งานไม่ดูแข็งเลยเห็นท้องฟ้านั่นไหมเห็นทำไมอ่ะใครเป็นคนเอฟซีพี่เล็กต้องไปร้องเพลงต่อนะครับตอนนี้เที่ยงคืนครับไม่รู้ว่าจะป่วยหรือเปล่าไม่ยินมากใช่ไหมครับอาศัยนิ่งๆร้องไปยืนนิ่งๆอย่างเดียวสี่ดาวเล็กขอบคุณครับมีแนวโน้มจะต่อรายอีกไหมขึ้นคออะไรดีกว่าผมว่าการทำเงาให้มีระดับสิ่งสำคัญอยู่ที่การผสมเงาด้วยหรือเปล่าครับก็หนึ่งก็คือความเข้าใจที่ผมใช้ฝาเดียวแต่สองฝานะครับทำคือลดค่าสีด้วยน้ำเพราะว่าหน้างานผมแบบมันไม่ค่อยเป็นแสงเงามากเขาบอกว่าผมทำสีเนียนแต่สีมันตัดกันทำสีเนียนอ๋อมันไม่เชื่อมหากันเหรอครับน้ำหนักไม่เชื่อมหากันก็อย่างถ้าเป็นใช้ฝาเป็น4ฝาก็ได้ครับ1หยด3หยด5หยด5หยดแล้วก็ดำ100ใช่มั้ยครับเราจะได้ทำงานเร็วขึ้นสิ่งสำคัญคือมันต้องเชื่อมกันใช่มั้ยครับลดค่าสีด้วยน้ำฮะเหมือนเราแบบเอาสีเข้มแล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำออกเนี่ยผมลดค่าสีด้วยน้ำแตกออกละเพื่อไม่ให้มันมีขอบสีใช่มั้ยครับให้มันนุ่มออกไปเรื่อยๆใช้สีเดิมที่อยู่ในเข็มนะแล้วก็ใช้วิธีการดันหน้าเข็มไปตลอดนะครับผมดันเข็มตลอดเลยเอาจับใกล้ๆเลยไม่อันนี้ซ้อนนะครับโดนไหมมือลองนิดนึงก็ได้ขยับดูตบเข็มสีนะครับผมก็ใช้วิธีการแบบเข็มตลอดนะครับมันมีแค่สไลด์เข้าหาตัวกับเข็มมันออกใช่ไหมครับเนี่ยฮะดันหน้าเข็มตลอด
มันเป็นการยัดสีฮะเห็นไหมยัดแบบนี้ใช้ปอกปิดนะครับมันช่วยในเรื่องของการอุ้มหมึกนะก็หลายองศาหลายท่าอะไรพวกนี้เราไม่ได้มันคือมันของเหลวนะผมอย่างนี้บางทีมันต้องไหลคืนกระบอกใช่ไหมครับแต่ปอกปิดมันช่วยอุ้มสีไว้ด้วยอย่างเงี้ยนี่ก็กะว่าใส่เงาหน่อยๆไว้นะครับเพื่อของงานไม่ให้มันดูแบบเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันจะได้ดูไม่บางทีมันบิดเบี้ยวใช่ไหมครับพวกเส้นโค้งเส้นอะไรพวกนี้ใช้แสงเงาช่วยในเรื่องของการเวลาเราเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้มันดูแล้วยังเนียนตาอยู่แบบก็ในหัวเราเวิร์กช็อปฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเอาพื้นที่สถานที่ลงนะครับผมจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนผมก็ไปสอนทุกเดือนนะครับมีครูประจำที่นู่นอยู่แล้วนะครับสอนทั้งคิ้วและก็สักตัวด้วยนะพี่เล็กอยู่เฉยเลยไม่เจ็บเลยฮะกำลังลุ้นเหลือกี่นาทีแล้วเออได้10นาที10นาทีครับโอ้โห20นาทีได้20นาทีได้โทำไปก็คิดไปด้วยอยู่นะมันเป็นงานจัดวางครับอย่างเงี้ยเราดูช่องไฟดูกล้ามเนื้อใช่ไหมครับผมก็ดูช่องไฟดูอะไรเป็นหลักสูตรสีใหม่สับครับหมึกออกมาเยอะเลอะไปหมดเพราะอะไรครับอาจารย์สักไม่สักไม่เลอะเลยล็อกไงผมใช้ปอกปิดด้วยเนี่ยมันช่วยองศาเข็มได้หลายบล็อกสีไว้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันบางทีเราตั้งเครื่องตั้งเข็มตั้งเอียงองศาหลายองศาใช่ไหมครับแล้วก็ยางรัดให้มันแน่นๆหน่อยฮะมันกระเด็นนะครับเวลาที่เราถูกับผิวหนังรีบยังไงก็ต้องเนี้ยบเหมือนเดิมครับเล็กตั้งคิวเลยครับเสร็จแล้วดิ้นไม่ได้ดิ้นเดี๋ยวเจ็บมัน
ใช้ยาชาบาครับพี่กัดบ้างไม่ไผ่เอาฮะโอ้ยโอ้ยนี่รู้สึกเลยจุ๊บอกแล้วอย่าทักเห็นไหมทักปุ๊บเจ็บเลยนะครับผมมันเทสีหลายองศาไงก็เลยใช้ปอกปิดเลยนะฮะก็จะช่วยบล็อกต่างๆไงคอมโพสต์ก็นี่ฮะดูในเรื่องของช่องไฟเป็นหลักผมก็เมคแบบเขาเลยนะครับฟรีแฮนด์งานนี้เราฟรีแฮนด์อะไรนะขอบคุณที่ให้คำแนะนำมันช่วงเวลาอย่างนี้ด้วยผมอาจจะตอบแบบกึกกักๆหน่อยมันคิดไปด้วยมันทำไปด้วยใช่ไหมฮะองค์ประกอบศีลครับหนัก70 30หลักสมดุลแบบไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้ฮะใส่แสงเงาเข้าไปหน่อยมันตัดช่วงจุดขอบงานตรงนี้ดูเลยเวลาที่เคลื่อนไหวจะได้การดูแลหลังการสักก็อย่าเพิ่งให้แช่น้ำนะครับนานนะครับ1เดือนนะครับจริงๆแล้วผิวของพาร์ทเราสมบูรณ์แบบผัดสมบูรณ์แบบเนี่ย 28-40 วันนะการดูแลหลังการสักนี่ก็สำคัญเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับลงลายเซ็นได้คือไม่ใช่เสร็จเป็นไงโอ้ยปวดหลังตาตึงโอ้ยโอ้ยถูแรงไม่ได้แก้นะครับอุ้ยตัวร้อนเลยครับนี่เด็กจากด้านหลังนะครับลากมานะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูครับจากด้านหลังลากมาด้านหน้าความสะอาดทีเดียวนะครับ2นาทีสุดท้ายจริงเลยฮะแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนว่าอะไรเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้เราเช็ดยังละลายยังใช่เดี๋ยวละลายนี่ครับ
ตรงคอตอนแรกว่าจะเอาคอเนี่ยตัวร้อนเลยครับเนี่ยเนี่ยฮะก็เดี๋ยวให้พี่เล็กหมุนนี่ครับก็ฟรีแฮนด์เอานะครับวันนี้ไงหมุนกล้องเดี๋ยวหมุนกล้องก่อนนี่ผมค่อยมองเห็นนี่ฮะอันนี้คือเดี๋ยวพี่เล็กหันหลังนะครับอันนี้คือฟรีแฮนด์เอาครับองค์บรรสายโอเคแล้วฮะเราอ้างอิงไปที่คอมโพสกล้ามเนื้อแล้วก็นี่ครับประมาณนี้ครับเทคนิคก็ใช้เข็ม R เข็มเดินเส้น RL เบอร์7 RL แล้วก็เบอร์9นะครับใช้เข็มเล็กมันจะค่อนข้างสักง่ายนะครับแล้วก็ลงสีก็15 RM นะครับคอมโพสก็ดีไซน์เอานะครับโอเคครับนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้กับพี่เล็กนะครับครับสวัสดีครับยังไม่เสร็จเดี๋ยวมัน